หนูไปดูแฟนร้องเพลงที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดนึงอะค่ะครับเพื่อหนูไปเจอผู้หญิงคนนี้เขามาหาแฟนหนูชื่อหน้าเวทือค่ะมาหอมต่อหน้าเลยนะคะมาหอมมากอดหนูก็เลยถามว่าอ้าวนี่มันใครแล้วเนี่ยเขาก็กระซิบข้างหูแฟนหนูว่าทำไมเดี๋ยวนี้พี่ไม่มาหาหนูเลยหนูรอทุกวันโทรศัพท์ไปพี่ก็ไม่รับซึ่งน้องมิ้นอยู่ตรงนั้นถูกไหมตรงนั้นค่ะอยู่ตรงนั้นเลยรักร้าวเพราะโซเชียลค่ะคือหนูได้คบหาดูใจกับแฟนของหนูอะค่ะค่ะซึ่งเขาเป็นนักร้องดังณตอนนี้เขาก็ยังดังอยู่ในวงการลูกทุ่งอะค่ะครับเราคบกันมา5ปีค่ะตอนนั้นจะเข้าปีที่6เรามีลูกด้วยกัน1คนลูกก็จะได้ขวบนึงแล้วคือเขาก็เคยมีภรรยามาก่อนคือมีมาก่อน2ครอบครัวค่ะคือหนูเป็นครอบครัวที่3ครับก็คือทั้ง3ครอบครัวเนี่ยก็รู้จักกันดีหมดไม่ได้มีปัญหาอะไรกันทั้ง3ครอบครัวนี้ก็คือยังอยู่รวมกันอย่างงี้เหรอคะไม่เป็นค่ะคืออยู่บ้านคนละหลังใช่ๆแต่หมายถึงว่าเขาเลิกกับคน1แล้วมาที่คน2แล้วเลิกกับคน2จึงมาเจอครอบครัวหรือเปล่าใช่ค่ะมาเจอเราคนที่3ครับโอเคค่ะซึ่งเขาก็ยังส่งเสียลูกแต่ละครอบครัวอยู่ค่ะค่ะเขาก็จะใช้เวลาอยู่กับเรามากกว่าแบบอยู่กับบ้าน1บ้าน2อะไรเงี้ยค่ะก่อนจะเข้าปีที่5ค่ะเมื่อปีที่แล้วคือตอนหนูกำลังตั้งท้องได้2เดือนนะคะแฟนหนูเขาก็มีงานร้องเพลงทั่วไปค่ะต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างแต่หนูเนี่ยก็ไม่ได้ตามไปทุกที่นะคะคือแต่คือเมื่อเขาเลิกงานเขาก็จะกลับมาบ้านหนูได้ละค่ะคือทุกคืนอ่ะเขาจะนอนดึกมากนอนจบตีห้าหกโมงมั่งอะไรมั่งคือหนูก็เห็นว่าเขาติดโทรศัพท์อะค่ะแล้วตื่นเช้ามากจะออกไปข้างนอกบ่อยมากทุกเช้าสมมติว่าหนึ่งอาทิตย์นะคะจะออกไปแล้วประมาณ4วันจะออกเช้าทุกวันทีนี้เมื่อเขานอนนะคะหนูก็ได้ยินข้อความหนึ่งอะเรื่องมาในโทรศัพท์ของแฟนหนูหนูก็เลยลองเปิดอ่านดูอะค่ะคือหนูก็เห็นผู้หญิงคนนึงอะเขาส่งมาว่าวันนี้พี่ไม่มาหาหนูหรออะไรเงี้ยหนูรออยู่ที่บ้านรออยู่ที่โรงแรมอะไรเงี้ยค่ะทีนี้หนูก็ไม่ได้อะไรกับแฟนนะคะคือหนูก็ปล่อยเวลามันไปเวลา2เดือนมาเดือนที่3เนี่ยหนูก็เปิดเจอคือมันเด้งมาเวลาที่แฟนหนูรับตลอดนะคะหนูก็เปิดเจอบางทีอาจยังไม่ใช่คนเดิมนะคะบางทีเปลี่ยนมาเป็นอีกคนทีนี้ค่ะหนูก็เลยปล่อยเวลาไปประมาณ5เดือนหนูเจ๋งเนาะปล่อยเวลาให้ผ่านมาตั้ง5เดือนแล้วช่วงนั้นไม่ทุรนทุรายแย่หรอคะเพราะว่ามันเห็นทุกวันคือหนูรู้สึกว่าหนูมีลูกอะค่ะหนูกำลังตั้งท้องหนูไม่อยากเชื่ออ๋อค่ะหนูกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับลูกพอครบ5เดือนปุ๊บเนี่ยหนูก็เลยตัดสินใจคุยกับแฟนกำลังนั่งกินข้าวด้วยกันค่ะค่ะคือหนูก็เลยบอกว่าหนูรู้ว่าพี่มีคนอื่นแล้วเนี่ยหนูก็ถามว่าพี่ทำแบบนั้นทำไมหรือว่าถ้าพี่ไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วพี่ก็ไปหาคนอื่นก็ได้หนูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าในเมื่อพี่เลือกที่จะไปคุยกับคนอื่นแล้วแสดงว่าพี่อาจจะไม่ได้รักหนูก็ได้เขาก็พูดว่าผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาก็เป็นแค่คนชั่วคราวทั้งนั้นแหละพอผ่านมา5เดือนพอเขาบอกว่าเขาเลิกคุยนะคือหนูก็เลยไม่ได้สนใจคือนะมาครบ1ปีก็คือเข้าปีที่5ของที่เราคบกันนะคะค่ะค่ะหนูไปดูแฟนร้องเพลงที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดนึงอะค่ะครับซึ่งหนูไปเจอผู้หญิงคนนี้เขามาหาแฟนหนูชื่อหน้าเวทือค่ะมาหอมต่อหน้าเลยนะคะมาหอมมากอดหนูก็เลยถามว่าอ้าวนี่มันใครแล้วเนี่ยเขาก็กระซิบข้างหูแฟนหนูว่าทำไมเดี๋ยวนี้พี่ไม่มาหาหนูเลยหนูรอทุกวันโทรศัพท์ไปพี่ก็ไม่รับซึ่งน้องมิ้นอยู่ตรงนั้นถูกไหมตรงนั้นค่ะอยู่ตรงนั้นเลยเขารู้ไหมคะว่ามิ้นเป็นใครเขารู้ค่ะว่าหนูเป็นภรรยาคือหนูจดทะเบียนด้วยกันนะคะคือแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานแค่นั้นเองในจังหวะตรงนั้นนะคะในขณะที่ผู้หญิงพูดแบบนี้ตัวสามีหนูเขาทำอะไรหรือวางตัวยังไงต่อหนูบ้างเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักตอนแรกเขาพูดแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นใครครับพอดีว่าผมไม่รู้จักเขาพูดหนึ่งหรือเขาพูดกับผู้หญิงคนนั้นนะคะคือในผู้หญิงคนนั้นเขาก็พูดว่าพี่จะไม่รู้จักหนูยังไงได้ยังไงเราคุยไลน์กันทุกวันเลยนะเราก็มาเจอกันบ่อยทำไมพี่จำไม่ได้เราเพิ่งไม่ได้เจอกันหลังๆสองสามเดือนที่มาหามาเองหนูก็เลยเดินเข้าไปถามผู้หญิงคนนั้นนะคะคุณใช่คนที่อยู่ในไลน์ของสามีหนูไหมคะหนูก็ถามแบบนี้เขาก็บอกว่าใช่ค่ะหนูก็บอกว่าแล้วคุณไม่รู้หรอคะว่าสามีหนูเนี่ยมีลูกมีครอบครัวแล้วเขาก็บอกว่ารู้ค่ะพี่แต่ว่าทำไมก็หนูชอบของหนูอ่ะโอ้โหพี่หนูเลยบอกว่าคุณจะชอบไม่เป็นไรแต่ว่านี่มันสามีของพี่นะคะหนูก็เลยพูดไปแบบนี้เขาก็บอกว่าพี่ก็นอนกับสามีพี่ไปสิสามีพี่ว่าแต่เขาก็มาหาหนูเองแหละโอ้โหตายละ
ต่เผอิญว่าประโยคที่เขาพูดก็คือการปรากฏตัวครั้งนี้คือมาแสดงตัวหนึ่งแต่ประโยคที่เขาพูดว่าก็คือไม่ได้มาหาหนูสักพักหนึ่งแล้วก็แสดงว่าจริงๆแล้วสามีก็อาจจะพยายามตัดเขาอยู่หรือเปล่าฮะค่ะหนูก็คิดเหมือนกันนะครับพี่หนูก็เลยถามผู้หญิงคนนั้นว่าคุณคุยกับสามีของฉันมาสี่เดือนแล้วเขาก็บอกว่าคุยกันมาปีนึงแล้วหนูก็เลยบอกว่าระยะเวลาปีนึงเนี่ยสามีอยู่กับหนูทุกวันนะครับพี่มีเชื่อบางวันไม่อยู่ไปทำงานต่างจังหวัดก็อาจจะไปนอนพักที่โรงแรมใดบ้างหนูก็ไม่ทราบหนูก็เปิดใจคุยกันหนูก็บอกว่าถ้าพี่เป็นแบบเนี้ยเราก็จะถือดำเนินการกันพี่ก็ทำหน้าที่พ่อแค่นั้นถือว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันเขาก็บอกว่าเขาไม่ยอมเขายังไงเขาก็ไม่อยากเลยค่ะหนูก็บอกว่าถ้าไม่อยากพี่ก็ต้องเลิกยุ่งกับผู้หญิงทุกคนไปที่เคยติดต่อหรือว่าที่เคยไปแอบมีอะไรกันมาแล้วเนี่ยค่ะเขาก็บอกอุทิศเขาเลิกบอกเลยผู้หญิงคนนั้นต่อหน้าหนูอะไรอย่างเราก็เลยไล่ผีคนนั้นกลับบ้านไปเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่สั่งเสียเลยนะครับคือเมื่อไปเข้าปีที่6ก็คือเดือนหน้าเนี่ยคือครบรอบปีที่6ที่เราอยู่ด้วยกันครับเมื่อเดือนที่แล้วต้นเดือนนะคะหนูรู้ว่าเขาไปแอบอยู่กับผู้หญิงคนนึงซึ่งผู้หญิงคนนั้นแหละเป็นเพื่อนสนิทของหนูซึ่งไม่ใช่คนเดิมแล้วใช่เป็นเพื่อนสนิทของมิ้นใช่เขาเจอกันทาง Facebook คือเขาไปกินเลี้ยงอะไรกันหนูปกติถ้างานเลี้ยงรุ่นอะไรแบบนี้ค่ะแต่เขายังไม่เคยเจอสามีหนูเมื่อเขาเห็นสามีหนูทาง Facebook เขาก็เลยไปขอเป็นเพื่อนแล้วเขาก็ขอไลน์คุยกันค่ะเขาก็ไปคุยกันทางไลน์นะครับพี่เขาบอกว่าเขาคุยกันมาแบบนี้จะ5เดือนแล้วซึ่งหนูก็เลยงงว่าเขาเพิ่งเลิกกับคนนั้นไปยังไม่ถูกเตือมีอีกแล้วหรออย่างกรณีล่าสุดที่เขาไปแชทคุยกับเพื่อนทางเพื่อนของเราทาง Facebook เนี่ยเราได้คุยกับเขาและคุยกับเพื่อนของเราบ้างหรือยังครับมินคุยนะครับพี่คุยเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาแล้วเขาว่าไงครับคือเพื่อนของหนูนะเขาก็บอกว่าเขาพูดว่าเขาไปมีอะไรกับแฟนหนูแล้วแล้วจะให้เขาทำยังไงเอาแล้วก่อนหน้าจะไปมีอะไรกันเขาไม่คิดก่อนหรอคะเขาพูดว่ายังไงก็ถือว่าเขาก็เป็นเมียของแฟนหนูเหมือนกันคือเข้าใจนะที่เขาบอกว่าผู้หญิงทุกคนชั่วคราวหมดเลยเอาแค่ว่าผู้ชายคนหนึ่งที่มองว่าผู้หญิงเป็นของชั่วคราวนี่ก็ประหลาดแล้วนะคะเนื่องจากดูไม่ให้เกียรติผู้หญิง2ถ้าเกิดว่าบอกว่าคนอื่นชั่วคราวแสดงว่ามินเนี่ยเป็นเจ้าของหลักอย่างเป็นทางการดูเหมือนให้เกียรติมากแต่ทำไมถึงทำให้ผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงคนที่เขารักจนเป็นหลักอย่างเป็นทางการเสียใจอย่างที่มินเป็นทุกวันเพราะนั้นแบบว่าจะมาบอกว่าเธอคนอื่นชั่วคราวของเล่นของเล่นแต่เธอเล่นบ่อยมากเลยเนาะของเล่นเธอเยอะไปอ่ะไม่คนอื่นนะชั่วคราวแต่ทำร้ายจิตใจฉันอย่างถาวรใช่ใช่ฉันงงมากจริงหนูบอกว่าหนูสงสารลูกและลูกที่ต้องมารับรู้ว่าแม่ทุกข์ทรมานขนาดนี้กับการอยู่กับพ่อลูกรู้สึกยังไงลูกไม่น่าสงสารหรอแม่พังทุกวันแม่เสียใจทุกวันแม่ต้องคอยดูว่าพ่อจะไปกับใครและตามดูทีไรก็เห็นทุกครั้งนะว่าเขานอกใจตลอดและอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถเชื่อใจได้รู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดเวลาเป็นความรู้สึกที่ไม่โอเคเลยครับถ้าตอนนี้จริงๆแล้วสิ่งมินบอกมินยังคิดไม่ออกเลยจริงๆแล้วอย่างที่พี่อ้อยเพิ่งแนะนำไปพี่อ้อยบอกว่างั้นลองหาทางสิทางที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยมากขึ้นค่ะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นทำยังไงนี่คือทางเลยค่ะเช่นไม่แน่นะก็ต้องคุยกันว่าเฮ้ยเธอฉันรู้ว่าฉันรักเธอมากว่ะแต่ฉันรู้สึกว่าเธอรักฉันน้อยมากอ่ะวันนี้มันทรมานใจเหลือเกินอ่ะเราควรจะไปอยู่ในที่ที่เรามีความสุขมากกว่านี้ค่ะมิ้นน้องดูนะน้องจะหนูอยากสร้างครอบครัวกับเขาเขาคือรักแรกของหนูเขาสร้างกับคนอื่นมา2ครอบครัวก่อนหน้าหนูอีกเขายังพาไม่รอดเลยอะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่รอดมา2ครอบครัวแล้วมาถึงหนูแล้วเข้าใจหรือยังคะว่าทำไมถึงไม่รอดเพราะเขาไม่เคยหยุดค่ะขอให้มิ้นแข็งแกร่งขึ้นนะคะเขาก็แค่คนคนหนึ่งที่ไม่รักหนูมากพอจะทำให้หนูมีความสุขเท่านั้นเองนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะคะยินดีค่ะมิ้นมีอะไรคุยกันได้นะได้ครับนะครับกอดกอดให้กำลังใจฝากส่งกำลังใจถึงตัวเล็กด้วยนะฝากกอดให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลับ Friday รักร้าวเพราะโซเชียล